สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมผ่านทางมาเจอพอดีครับสวัสดีครับพี่เป้โอ้โหไม่ได้เจอนานเลยครับเป้ร้อยโลครับผมกำลังปล่อยข้าวอยู่ที่นี่2ปอครับเป้ๆแล้วก็เสียเป้งโอ้3ปอด้วย3ปออ้าวเบิดแล้วเบิดแล้ววะโอ๊ตเจริญการช่างนะครับรถเกี่ยวข้าวของอู่สอสำราญดีครับเสียจันเสียจันเสียดำไปแล้วครับได้ข้าวไปนิดเดียวเอาไปเทศไหนนั่นครับผมบ่นึกว่ากลับมานี่มันนี่เราอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวทายอยู่นี่ก่อนโอเคโอ้ลั่นดีเหลือเกินอยู่ติดอู่เลยครับผมอู่สอสำราญดีครับนี่มองไปเห็นเป็นรถแบ็คโฮรถ6ล้อรถเทรลเลอร์นี่จอดอยู่นี่คืออู่สออู่สอสำราญดีปากทางบ้านประวัตินาแสงครับตำบลแคนดงอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูเจ้าโอ๊ตนะครับการช่างเนี่ยโดยพี่เป้ๆ100โลครับปีนี้รู้สึกว่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาเก็บภาพการทำงานของพี่เป้ๆนะครับแล้วก็ของอู่สอสำราญดีนะครับรถเกี่ยว 3-4 คันครับออกฝั่งไหนบ้างยังไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆดูคันนี้ก่อนโอ๊ตการช่างรอบแรกนะครับรอบแรกของพี่เป้ข้าวลมครับแต่ว่าลวงนี่ค่อนข้างที่จะเหินขึ้นมาอยู่ในนามีน้ำเล็กน้อยครับถือว่าไม่เยอะทั้งสองฝั่งเลยนะครับโอ้โอ้ได้ยังแม่ปลาค่ะโอ้ปลาลูกใหญ่เลยครับโอ้โหรถเหยียบมันป่ะแม่ป๊อดนี่ครับสุดยอดนะครับตัวใหญ่เลยมันเป็นกิ่งต้นสมบูรณ์ตัวใหญ่มาก
ถึงขนาดต้องสละรองเท้าบูทเพื่อใส่ปลาเลยครับคุณแม่
าของนาสบายเลยครับถูกอกถูกใจแน่นอนครับโอ้โหพี่เป้ๆนี่เก็บเรียบเลยนี่คือที่มาของคำว่ารถจะตีนะครับรถจะเกี่ยวดีอยู่ที่คนขับพี่เป้ๆนี่การันตีเลยครับการันตีโดยฝีมือเลยยอดเลยครับรถจะดีอยู่ที่คนขับพี่เป้ร้อยโลการันตีครับThank you.
กระจุยกระจายนะครับโอ้โหหอยเชอรี่ก็เยอะเดินขึ้นไปปล่อยข้าวนะครับส่งถึงหน้าบ้านเลยครับแบบนี้เดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับส่งถึงหน้าบ้านเลยครับครึ่งหนึ่งนะครับแปลงนาเมื่อสักครู่ติดกับอู่สอสำนานดีนอกจากจะมีบริการรถเกี่ยวข้าวแล้วก็ยังมี6ล้อมีรถแทรลเลอร์นะครับจำหน่ายที่อู่สอสำนานดีแวะมาดูได้เลยครับบ้านประวัตินาแซงครับตำบลแคนดงอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์เรียบร้อยครับไปลุยต่อส่วนช่วงลุยต่อนี้เราก็จะไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมก็ขอลากันเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่สวัสดีครับ